ทษครับพวกออกไปก่อนได้ไหมคะหนูขอเต็มตัวก่อนค่ะโอเคครับครูเข้ามาได้เลยค่ะทีหลังจะเข้าห้องคนอื่นช่วยเคาะประตูก่อนนะคะแล้ววันนี้ครูจะสอนวิชาอะไรเหรอคะวันนี้ครูจะสอนวิชาเลขครับเปิดไปหน้า40นะได้ค่ะครูมองอะไรเหรอคะเปล่าครับเรามาดูข้อนี้กันดีกว่าครับแล้วล่ะคะคุณครูสวัสดีครับคุณแม่ลูกสาวฉันตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจเรียนครับเฟิร์สเขาเป็นเด็กหัวไวครับคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าแต่คุณครูหน้าตาดีอย่างเงี้ยโสดหรือเปล่าคะแม่จะถามอะไรแบบนั้นน่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับดีครับวันนี้เราติววิชาอะไรกันเหรอคะวิชาสุขศึกษาครับโอเคค่ะหน้า69เรื่องเพศศึกษาแล้วหนูเคยมีเพศสัมพันธ์ไหมครูถามทำไมล่ะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่จะสอนให้มันถูกท่าถูกทางนะทำไมล่ะหนูไม่อยากเรียนรู้หรอไม่ค่ะหนูไม่ชอบวิชานี้หนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะฉันมาขัดจังหวะการสอนหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับว่าแต่เรียนวิชาอะไรกันล่ะคะสุขศึกษาครับสมัยเรียนอ่ะพี่ก็ชอบนะเพราะว่าเวลาปฏิบัติอ่ะพี่อ่ะได้เต็มตลอดครูบาสอยากให้พี่สอนหรือเปล่าคะว่ายังไงสนใจไหมพี่พร้อมปฏิบัติละไม่ดีกว่าครับอยากได้พี่ก็ไม่บอกเดี๋ยวสิจะไปไหนละครูบาสรอพี่ก่อนจะไปไหนละครูบาสหนูขอพักอย่ามาขวนนี่หว่าอ้าวแม่โถนึกว่าจะแน่ที่คุณหญิงย่าพูดได้ไหมลูกผู้หญิงเราทุกคนกลัวได้แต่อย่าไปยอมมันไอ้พวกโรคจิต